สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนครับวันนี้สิมาลองมาลอง 1,300 อีกคือเก่าแล้วครับหลังจากที่ผมได้ทำการขยับออกนิดหน่อยครับยับได้บ่หลายครับเพราะว่าตัวกลางนี่มันมาต่ำมุมนี่ก่อนครับมันยับได้บ่หลายนี่ครับจากห้อยเก่าเหลือนมาได้ประมาณนิ้วหนึ่งครับตัวหน้าก็ได้ประมาณทำกันครับมีตัวหลังครับยับได้หลายจักน้อยนี่มันสองนิ้วครับเลยสิลองไถเบิ่งดินก็ฮึมเบิ่งแล้วครับสิไถได้บ่ผู้ย่านแต่ลมล่ะปลาหลังเฮียนนี่แหละครับลองเบิ่งครับเบิ่งการทดลองเลยครับเตรียมพันไว้ถ้าลุยงานครับเดี๋ยวมันแห้งนี่ก็ได้ลุยกันหนักแล้วครับงานไถเขามาหลายแต่ว่าไปบ่ได้ครับลองไถก็สิประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็ยังห่างห้อยอยู่นะครับยังเหลือห้อยอยู่หลายอยู่ครับคือมันต้องกินซ้ำนี่บ่ครับผมกับบ่ฮู้คือกันเนาะเหลือประมาณต้นเลิกก็พอใส่ได้อยู่ครับ30 40 เซ็นอยู่ดอกมั้ง
ต้นลึกดินทรายเนาะคือดินที่ว่ามันดินทรายก็อาจสิบ่เข้าปานนี้นะครับแห้งรถเท่ากับซ้ำนี่นะแต่ว่าเจอผ่านใบใหญ่นะครับครับสำหรับผู้ใดที่รู้จักว่าผ่านรุ่นนี้มันหนักจักกิโลกะคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับเท่าที่ผมกะว่านี่ก็สิประมาณ550กิโลนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นฐาน3โค้ง3นะผมเบิ่งมันอยู่465กิโลว่าซั่นครับตัวนี้มันเป็นฐานโค้ง4ครับตัวนี้มันขนาดสิอยู่เล่าประมาณนี้แหละครับเพิ่มประมาณ100โลผมคิดว่านะแต่ว่าถ้าผู้ใดมีข้อมูลก็ข้อมเมนต์เข้ามาเนี่ยด้วยครับผมก็อยากรู้คือกันนะหน้าว่ารถมันแบกหนักเกินไปบ่หรือจังใดคันมันหนักเกินไปผมก็สิเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ครับเปลี่ยนเป็นผ่านโค้งใหม่เป็นสีหน้าครับสีใหม่